ีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ EBIS Insight กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเป็นรายการ Business Talk แนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและนักลงทุนทุกท่านกับผมปิยะเกียรติบุญเรืองนะครับคุณผู้ชมครับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นมานะครับตั้งแต่มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่า Non Farm Payroll ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่ราคาน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นทีเดียว 4-5 เหรียญนะครับในตลาดเวสต์เท็กซัสนะครับหลังจากนั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสถึงวันนี้นะครับราคาน้ำมันก็ยังคงบวกกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยืนขึ้นมาเหนือ90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้อีกถึงครั้งนะครับแล้วก็มีการคาดหมายกันว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาดีเกินความคาดหมายนะครับรวมถึงความพยายามนะครับในการที่จะกอบกู้เศรษฐกิจนะครับของ2ธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับนั่นก็คือธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับรวมทั้งธนาคารกลางของยุโรปหรือว่า ECB ก็มีมาตรการใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับการซื้อคืนพันธบัตรนะครับทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสเปนพันธบัตรของอิตาลีแล้วก็พันธบัตรอีกหลายๆตลาดในยุโรปเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการปรับตัวลงเป็นสัญญาณที่ดีนะครับทำให้น้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับประกอบกับอีกปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพายุไต้ฝุ่นเออร์เนสโตนะครับที่กำลังบุกอ่าวเม็กซิโกอยู่ในขณะนี้นะครับก็อ่าวเม็กซิโกเนี่ยนะฮะเราถือว่าเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่นะครับของทางฝั่งอเมริกาใต้นะครับการที่มีพายุเข้ามาเนี่ยย่อมไม่ใช่เรื่องที่จะส่งผลดีนะครับกับราคาน้ำมันนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปนะครับหลังจากที่มีการประกาศนะครับการปรับตัวขึ้นของน้ำมันไปเร็วนี้นะครับก็อาจจะมีอีกหนึ่งระลอกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยกลับมาติดตามกับทางนักวิชาการของเรานะครับแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่หลายฝ่ายกำลังเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ก็คือประเด็นเรื่องราวของช่องแคบฮอร์มุซนะครับความขัดแย้งกันระหว่างอิหร่านนะครับกับอเมริกาและชาติพันธมิตรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น EU จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับที่ลงมติกันนะครับในการคว่ำบาตรไม่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านนะครับเหตุก็เนื่องมาจากเรื่องราวของความขัดแย้งนะครับในการตรวจสอบเตาปฏิกรณ์ปรมาณูของอิหร่านเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังหาทางออกไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งข่าวที่ออกมาบอกว่าตอนนี้กองทัพเรือของอิหร่านเองนะครับมีการเข้าไปควบคุมในส่วนของหน้าน้ำในช่องแคบฮอร์มุซเรียบร้อยแล้วปิดกั้นการเข้าออกนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็มีการเตรียมตัวที่จะซ้อมรบร่วมกับชาติพันธมิตรนาโต้นะครับก็คือจะมีในส่วนของฝั่งทางยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเข้าร่วมด้วยในการซ้อมรบในครั้งนี้ใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุซทำให้สถานการณ์เหล่านี้บีบขมึงเกลียวปมเข้ามานะครับทำให้มีความตึงเครียดกันมากขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซนะครับส่งผลให้เป็นแรงผลักดันนะครับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในขณะที่สถานการณ์ทางฝากฝั่งของยุโรปเองเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวกันอย่างเต็มที่หลายคนเป็นห่วงว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางจริงๆสมมติว่าจะไปเจอสักประมาณ150เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่ของก็ขายไม่ออกนะครับเศรษฐกิจยุโรปก็ยังย่ำแย่นะฮะแล้วจะอยู่กันอย่างไรนี่คือคำถามตัวโตๆนะฮะจากการคาดการณ์ตรงนั้นกลับเข้ามาที่บอกว่าแล้วตอนนี้นะฮะเราจะทำอย่างไรความคาดหมายเรื่องราวของราคาน้ำมันจะไปถึงจุดนั้นจริงได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการน้ำมันแล้วก็นักวิชาการนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของเรานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ